แสงแดดอุ่นๆยามเช้าสาดลงบนผืนหญ้าสุมทุมพุ่มไม้ผิวน้ำและสรรพสิ่งใต้อาณาในคมแห่งแสงอาทิตย์ปลุกสรรพชีวิตให้ตื่นจากการหลับไหลและออกปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนเองคิดไปแล้วก็น่าขำสัตว์แทบทุกชนิดออกหากินเพื่อสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมมีแต่มนุษย์เสนิกระมังที่ออกหากินโดยไม่สร้างสมดุลให้สิ่งใดมีแต่ทำลายด้วยซ้ำนอกจากแสงอาทิตย์จะสาดส่องลงมาเป็นแนวเส้นตรงแล้วแสงบางส่วนยังตกกระทบกับไอหมอกยามเช้าและกระเจิงออกไปทุกทิศทุกทางมองดูจะเห็นเป็นไออุ่นฟุ้งชวนฝันกระจายออกตามต้นไม้ผิวน้ำและเนินหญ้าใครบางคนนั่งอยู่มุมหนึ่งของสระว่ายน้ำที่เปิดโล่งรับสายลมแสงแดดรอบทิศทางทิวทัศน์ด้านหลังเป็นภูเขาสูงเด่นตระหง่านแต่ละลูกถูกปกคลุมด้วยพืชสีเขียวแน่นหนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีผมมองฝ่าแสงแดดที่ฟุ้งกระจายไปยังใครคนนั้นเขานั่งอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ตะวันยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้าแล้วในมือของเขามีโทรศัพท์ของผมที่เขาขอยืมไปเขานั่งไล่อ่านข่าวของเขาและความคิดเห็นต่างๆในโลกโซเชียลตอนนี้มันกำลังไหลเชี่ยวและแผ่กระจายไปอย่างรวดเร็วปานซูเปอร์โนวาแม้ผมจะอ่านภาษาไทยไม่ออกแต่ก็พอเดาได้ว่าน่าจะร้อนแรงพอดูนอกจากภาพและคลิปเสียงนั่นแล้วยังมีลายหลุดภาพหลุดแชทหลุดและอะไรต่างๆอีกมากมายที่หลุดออกมาเพิ่มยิ่งขุดคุยก็ยิ่งเจอเรื่องราวให้สาวไส้ต่อไปเรื่อยๆสนุกทั้งคนขุดคุยและคนเสพข่าวพวกเขาต่างก่นด่าและสาปแช่งอย่างรุนแรงราวกับโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางไหนทั้งที่ความจริงไม่เคยรู้จักหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยจะว่าไปก็เป็นแค่เรื่องส่วนตัวของผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นสองเท้าของผมเดินไปตามทางเดินริมสระว่ายน้ำอย่างช้าๆมันเงียบสงบจนแทบปราศจากการเคลื่อนไหวยกเว้นสระน้ำในสระที่ยังพอมีลอนคลื่นเล็กๆจนกระทั่งผมมาหยุดยืนอยู่ด้านหลังของใครคนนั้นใครคนนั้นจึงค่อยหยุดสิ่งที่ทำอยู่และหันมามองผมพี่บินพอเถอะครับคนที่ถูกเรียกพยักหน้าตกลงบนใบหน้าของเขามีหยดน้ำใสๆเปื้อนสองแก้มทำเอาผมตกใจไม่น้อยพี่มีเหลืออะไรแล้วพี่คงกลับไปทำอาชีพนี้ไม่ได้อีกแล้วนะจีมุนแค่ได้ฟังน้ำเสียงเศร้าสั่นเครืออย่างคนหมดหวังความสงสารก็ลั่นเข้าจับคู่หัวใจของผมทันทีผมถือวิสาสะนั่งลงตรงที่นั่งข้างๆพร้อมกับยื่นมือไปรับโทรศัพท์ของตัวเองกลับมาผมวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะเล็กๆและเอื้อมมือไปแตะไหล่พี่วินเบาๆไม่ต้องกลัวนะครับผมจะช่วยพี่วินเองตอนนี้ That was supposed to happen just happened ในเมื่อทำอะไรไม่ได้ผมจึงต้องบอกให้พี่วินปล่อยให้สิ่งที่ต้องเกิดดำเนินต่อไปแก้ตัวไปก็เท่านั้นตอนนี้คนอยู่นิ่งๆและพักใจให้สงบรอจังหวะให้คนใจเย็นลงก่อนจากนั้นค่อยหาทางอธิบายและขอโทษภายหลังส่วนจะได้รับโอกาสในการแก้ตัวมากแค่ไหนก็สุดจะคาดเดาถ้าจะเป็นต้องออกจากวงการนี้ไปจริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ผมมีความเชื่อมันลึกๆว่าพี่วินน่าจะยังพอมีทางไปต่อได้จีมุนไม่เกลียดพี่เหรอผมสายหน้าไปมาช้าๆยิ้มบางๆแล้วก็ตอบแม่ครับผมไม่เคยเกลียดพี่วินเพราะผมรู้ว่าพี่วินตัวจริงของผมเป็นคนแบบไหนในสายตาของคนอื่นพี่วินอาจจะดูแย่แต่สำหรับผมพี่วินเป็นพี่ชายที่ผมรักไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผมจะพูดประโยคภาษาไทยที่เป็นนามธรรมและซับซ้อนแบบนี้ได้แต่ผมก็นอนคิดมาแล้วทั้งคืนมันจึงไหลลื่นและฟังดูเป็นธรรมชาติราวกับเจ้าของภาษาพูดเองจีมุนพี่วินเรียกผมเสียงเครือไปกินข้าวกันนะครับพี่วินเดี๋ยวผมจะพาพี่วินไปดูอะไรบางอย่างที่จะทำให้พี่วินมีความสุขพี่วินพยักหน้าอย่างว่าง่ายตั้งแต่มาถึงเมื่อคืนเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไปเลยไม่ว่าผมจะบอกอะไรเขาก็ทำตามที่ผมบอกทุกอย่าง
ไม่ดื้อไม่เถียงไม่ทำท่าทางหงุดหงิดใจเมื่อพี่วินพร้อมผมก็ลุกขึ้นและพาพี่วินเดินจากสระน้ำไปตามทางเดินที่ปูด้วยแผ่นหินหลากสีมองไปตรงหน้าจะเห็นโต๊ะและเก้าอี้เป็นชุดๆจัดไว้เรียงรายมีคนนั่งทานอาหารเช้าบางตามากเพราะวันจันทร์ไม่ใช่วันเที่ยวรีสอร์ทแห่งนี้จึงเงียบสงบเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักใจอย่างแท้จริงผมขับรถมุ่งหน้าเข้าเมืองโคราชตามที่ GPS บอกที่ผมพาตัวเองมาถึงเขาใหญ่ได้เมื่อคืนนี้ก็เพราะเจ้าสิ่งนี้นี่แหละโชคดีที่ผมขับรถเป็นมาก่อนก็เลยพาพี่บินมาถึงนี่ได้สถานที่ที่ผมจะพาพี่บินไปเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขผมหาข้อมูลเอาในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละพิมพ์ทายไม่ได้ก็พูดใส่โทรศัพท์เอาถึงอ่านไม่ได้ก็ใช้แอปแปลภาษาเอาแม้ไม่สลัดสลวยแต่ก็ให้ข้อมูลที่จำเป็นได้ในระดับหนึ่งทว่าก็มากพอที่จะพาผมมาจนถึงที่นี่ได้นั่นแหละพอเห็นป้ายชื่อสถานที่ที่เรามาถึงสายตาของพี่วินก็เริ่มฉายแววสงสัยและหวาดระแวงตอนแรกผมก็แอบกลัวว่าเขาจะเบี่ยงสายและไม่ยอมเข้าไปแต่สุดท้ายพี่วินก็ยอมเข้าไปในฟาร์มกับผมแต่โดยดีแม้ว่าสีหน้าจะยังดูกระอักกระอ่วนใจอยู่บ้างก็ตามเจ้าของฟาร์มออกมาต้อนรับเราสองคนด้วยรอยยิ้มวันนี้มีแค่ผมกับพี่วินเท่านั้นเขาจึงไม่ต้องพะวงกังวลว่าจะดูแลไม่ทั่วถึงหลังจากพูดคุยทักทายกันพอหอมปากหอมคอผมก็ถามพี่มีหมาพันธุ์อะไรบ้างครับหนุ่มวัย40ต้นๆยิ้มเป็นมิตรจากการแนะนำตัวเมื่อกี้เราก็ทราบว่าเขาชื่อชัยพรเขาเล่าถึงสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้อย่างมีความสุขตอนนี้ผมก็มีอยู่2,000ที่เขานิยมกันนี่แหละครับก็มีไซเบเรียนฮัสกี้แล้วก็ลาบราดอร์ขอไปดูได้ไหมครับโอ้ได้ตามผมมาเลยครับเจ้าของฟาร์มรูปร่างธรรมะทะแมงเดินนำพวกเราเข้าไปยังพื้นที่ข้างในเสียงลูกสุนัขแหลมเล็กร้องดังไปทั่วไม่ช้าผมก็เห็นลูกหมาพันไซเบเรียนฮัสกี้และลาบราดอร์แยกกันเป็นกรงๆบางก็ร้องบางก็หยอกกันเล่นดูน่ารักน่าเอ็นดูจนแทบอยากจะเหมาไปเลี้ยงเสียทั้งหมดเมื่ออดใจในความน่ารักของเจ้าหมาน้อยไม่ไหวผมก็ขอพี่ชัยพรอุ้มเล่นเขาก็ไม่ว่าอะไรขณะที่พี่วินยังยืนดูเฉยๆและพยายามไม่แสดงท่าทีใดๆให้เห็นแต่ผมก็เชื่อว่าไม่นานเขาต้องใจอ่อนเมื่อดูหมาน้อยไปสักพักพี่ชัยพรก็พาไปดูหมาโตที่พี่ชัยพรเลี้ยงไว้เองเราสองคนถูกพามาที่สนามหญ้ามีเครื่องเล่นของสุนัขกระจายตามจุดต่างๆพร้อมกับมีรั้วรอบขอบชิดอย่างดีสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ตัวใหญ่ๆ3ตัวกำลังวิ่งเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานพอมันเห็นเจ้าของเดินมาก็กระดิกหางใส่และวิ่งมาหาพวกมันอ่อนๆและกระโดดเลียหน้าเลียตาพี่ชัยพรกันใหญ่ต่างก็แย่งกันประจบเจ้านายอย่างเต็มที่ผมลองทำเสียงเรียกหมาดูบ้างพวกมันหันมามองผมด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นทันทีทั้ง2ตัวแรกก็วิ่งมาเล่นกับผมแต่มีอยู่ตัวหนึ่งวิ่งมาหาพี่วินแทนแม้พี่วินจะไม่ย่อตัวลงมาเล่นด้วยมันก็กระโดดมากอดเอวและจ้องหน้าสายหางลุกลิกไปมาคล้ายกับจะชวนเล่นหมามันคงดูออกว่าใครรักมันถึงได้วิ่งมาหาพี่วินทั้งที่พี่วินไม่ได้เรียกสักแอะพี่วินยืนตะลึงจังงังกับที่นี่คือการประจันหน้ากับหมาจังๆครั้งแรกในรอบ7ปีผมเดาว่าเขาคงต้องคิดหนักว่าจะรักษาฟอร์มไว้หรือจะปล่อยให้มันพังทลายลงเพราะสัตว์หน้าคนเดี๋ยวนี้แต่ไม่ช้าเขาก็ย่อตัวลงและกอดมันในที่สุดผมเห็นเขาน้ำตาไหลเพราะพี่บินไม่ได้สัมผัสสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักชนิดนี้มากว่า7ปีแล้วผมรู้ดีว่าเขาไม่มีทางลืมสัมผัสและความผูกพันกับพวกมันไปได้ภาพของเจ้าร็อกกี้ผุดขึ้นในความทรงจำของผมรางๆภาพที่เห็นชัดที่สุดก็คือภาพพี่บินกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับมันอย่างมีความสุขในสนามหญ้าหน้าบ้านผมมั่นใจมากว่าพี่วินคงคิดถึงเจ้าร็อกกี้ขึ้นมาแน่ๆเมื่อได้กอดกับเจ้าหมาตัวโตตัวนี้พี่ชัยพรบอกผมว่ามันชื่อโชแปงเป็นสุนัขที่ขี้เล่นและชอบเล่นกับคนแปลกหน้ามากใครมาที่นี่ก็มักจะหลงรักมันกันทั้งนั้นเจ้าโชแปงทิ้งตัวนอนเปลือกกลิ้งแอ้งแม้งไปมาบนผืนหญ้าผมเคยเล่นกับหมามาก่อนจึงพอรู้ว่ามันกำลังชวนเล่นพี่วินก็เล่นกับมันแต่โดยดีเขาคงอดใจไม่ไหวแล้วเจอความน่ารักของหมาเข้าไปเขาก็เลยหมดแรงต้านทานผมว่าหมานี่แหละที่จะช่วยเยียวยาและนำพาพี่วินคนเดิมกลับมาให้ผมได้แม้จะมีเรื่องเครียดมากมายแต่ใบหน้าของพี่วินกลับเปื้อนยิ้มผมก็พลอยยิ้มตามไปด้วยรู้สึกตื่นตันใจที่เห็นพี่วินกลับมามีความสุขกับสิ่งที่เขาเคยรักอีกครั้ง
ขาวิ่งเล่นเกลือกกลิ้งกับเจ้าโชแปงอย่างสนุกสนานอีก2ตัวที่เหลือเห็นเพื่อนสนุกก็ตามไปเล่นพี่วิ่งจึงโดนเจ้า3ตัวรุมสกรัมรอบด้านระหว่างนี้ผมก็ถือโอกาสเล่าบางอย่างให้พี่ชัยพรฟังไปด้วยพี่วิ่งก็ชอบหมามากครับเคยเลี้ยงหลายตัวตอนเด็กๆตัวสุดท้ายชื่อร็อกกี้เป็นเยอรมันเชฟเฟิร์ดแต่ว่ามันตายไปนานหลายปีแล้วครับพอร็อกกี้ตายพี่บินก็ไม่เลี้ยงหมาอีกเลยสงสัยจะคิดถึงนะครับโอ้ถึงว่าล่ะพี่ก็โตมากับหมาเลยนะที่บ้านไม่เคยขาดหมาเลยต้องเลี้ยงตลอดพี่ก็เลยรักหมามากขาดไม่ได้เลยหลายปีก่อนพี่เคยไปเที่ยวเมืองนอก2อาทิตย์ได้มั้งโหยตอนนั้นน่ะคิดถึงหมามากพี่เข้าใจเลยว่าคนที่รักหมาแต่ไม่ได้เล่นกับหมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกเหมือนชีวิตไม่สมบูรณ์เลยนะหมามันน่ารักเรารักมันมันก็รักเราไม่มีเงื่อนไขมันไม่สนใจว่าเจ้าของจะรวยหรือจนหน้าตาเป็นยังไงหรือฐานะทางสังคมเป็นยังไงถ้ามันรักเราแล้วมันก็ให้เราหมดที่สำคัญหมามันรู้ด้วยนะว่าเรากำลังเครียดเศร้าหรือว่าป่วยช่วงนี้แหละมันจะคอยดูแลเราไม่ห่างเลยนะหมาเนี่ยมันเยียวยาเราได้ตอนที่พี่อกหักพี่ก็ได้หมานี่แหละช่วยไม่กี่วันก็หายเลยพี่ชัยพรหัวเราะสนุกตรงประโยคท้ายเขาไม่แสดงท่าทีว่ารู้จักพี่บินแสดงว่าคงไม่สนใจติดตามวงการบันเทิงเท่าไหร่ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจำไม่ได้เพราะดาราสมัยนี้มีมากหน้าหลายตาจนจำได้ไม่หมดผมคอยไล่มองพี่วินเล่นกับสุนัข3ตัวอย่างมีความสุขราวกับว่าชีวิตนี้ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆตั้งแต่มาถึงประเทศไทยผมยังไม่เคยเห็นพี่วินยิ้มมีความสุขแบบนี้เลยไม่มีใครทำให้พี่วินยิ้มแบบนี้ได้แม้แต่ผมก็ยังทำไม่ได้แต่ตลกที่หมามันทำได้สรุปว่าผมอิจฉาแม้กระทั่งหมาหรือเปล่าเนี่ยผมกับพี่บินออกจากฟาร์มสุนัขราว11โมงเช้าคราวนี้พี่บินเป็นคนขับรถเองเรากลับมาหาอะไรกินตอนเที่ยงที่เขาใหญ่อีกครั้งมีร้านอาหารดีๆให้เลือกมากมายเราจึงขับรถวนไปวนมาจนเกือบบ่ายถึงได้ตัดสินใจว่าจะกินที่ไหนตกบ่ายเราก็ขึ้นไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเรามีโอกาสได้เดินป่าด้วยแต่ก็ไม่เห็นอะไรมากนักทว่าก็ทำให้พี่บินเกิดความคิดอยากจะไปเดินป่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอยู่ในป่าสัก 3-4 วันทำที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติและหาของกินตามป่าผมว่าก็น่าสนุกดีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะไปเมื่อไหร่เรากลับมาถึงที่พักเกือบ5โมงเย็นมาถึงผมก็พาพี่บินไปว่ายน้ำเราสองคนมีความสุขมากเพราะไม่ได้ว่ายน้ำด้วยกันมา7ปีแล้วเรื่องเก่าๆจึงถูกนำมาเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่าเราปิดตัวเองจากโลกไร้พรมแดนและอยู่กับสิ่งตรงหน้าอย่างเต็มที่แม้กระทั่งงานที่ติดต่อไว้เราก็ไม่ได้ไปหรือแม้ว่าจะอยากไปเขาก็คงไม่ให้ไปอยู่ดีตอนนี้จึงไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นอยู่กับตัวเองและเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดดีกว่า6โมงครึ่งเราก็ขับรถออกไปหากินข้าวเย็นด้วยกันข้างนอกอีกรอบผมอยากกินสเต็กพี่วินก็เลยพามากินที่ฟาร์มโชคชัยถือว่าอร่อยพอใช้ได้เลยจากนั้นก็พากันกลับเมื่อมาถึงห้องพักพี่วินก็อาบน้ำก่อนเสร็จแล้วผมก็ไปอาบบ้างพออาบเสร็จผมก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่เห็นพี่วินอยู่ในห้องผมจึงเดินไปดูที่ระเบียงเห็นพี่วินกำลังนั่งดูอะไรบางอย่างในมือถือของผมสงสัยจะอดใจไม่ไหวและอยากรู้ว่าเขาด่าตัวเองไปถึงไหนแล้วผมรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยจากนั้นก็เดินออกไปหาพี่วินที่ระเบียงพี่วินรีบหยุดดูมือถือทันทีทว่าพอเขาหันมามองผมก็แปลกใจที่สีหน้าของพี่วินดูไม่เศร้าเท่าไหร่แถมยังยิ้มบางๆให้ผมด้วยพี่ว่ากลับไปแล้วพี่อยากจะหาหมามาเลี้ยงสักตัวจริงมันว่าดีไหมพี่บินไม่พูดถึงตัวเองที่กำลังเป็นข่าวร้อนในโลกโซเชียลแต่กลับชวนผมคุยเรื่องหมาแทนก็ดีครับก่อนกลับผมจะพาพี่บินไปดูผมว่าไซบีเรียนฮัสกี้ก็ดีนะครับน่ารักดีผมพูดพร้อมกับทำท่าจะนั่งลงทว่าพี่บินกลับลุกขึ้นและส่งมือถือคืนให้ผมจึงเปลี่ยนใจไม่นั่งและรับโทรศัพท์กลับคืนมาไปคุยข้างในดีกว่า
พี่วินโอบไหล่ผมและพาเดินเข้ามาข้างในห้องตามเดิมเมื่อเข้ามาข้างในเขาก็เดินไปที่เตียงและทิ้งตัวลงนอนแววตาดูมีความกังวลซ่อนอยู่ผมตามลงไปนอนข้างๆสักพักพี่บินก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงเครียดพี่เป็นห่วงบิ๋มน่ะไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงมั่งพี่บินจะคุยกับพี่บิ๋มไหมครับเอาโทรศัพท์ผมโทรก็ได้ตอนนี้พี่บินปิดโทรศัพท์ตัวเองและเครื่องสำหรับรับงานไว้แล้วไม่มีใครสามารถติดต่อเขาได้ผมเดาว่าคงมีคนอยากสัมภาษณ์เขาเยอะแต่เมื่อสัมภาษณ์ตัวเป็นๆไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีขุดคุยจากคนอื่นเอาแทนไม่ต้องหรอกพี่วินถอนหายใจหนักๆจากนั้นก็นอนเงียบด้วยแววตาครุ่นคิดพี่วินรักพี่บิ๋มใช่ไหมครับผมตัดสินใจถามอย่างกล้าๆกลัวพี่วินหันมามองผมทันทีทว่าก็ไม่ได้ทำสายตาดุใส่เขาไม่ตอบคำถามผมแต่ย้อนถามถ้ารักจริงเหมือนว่าพี่จะทำตัวแบบนี้เหรอถ้าพี่บิ๋มมาได้ยินกับหูตัวเองคงสะอึกขนาดผมไม่ใช่พี่บิ๋มยังสะอึกเลยเมื่อ7 ปีที่แล้วคนคนหนึ่งที่พี่รักมากเขาไม่ไว้ใจพี่เขากลัวพี่จะทำอะไรกับข้างหลังของเขาทั้งที่พี่ไม่เคยแม้แต่จะคิดพี่รักเขามากดูแลเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้อยากให้เขามีความสุขมากที่สุดพอเขาพูดมาแบบนี้มันโคตรเจ็บเลยพี่ก็เลยเฟลกับตัวเองตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ฝังใจเชื่อมาตลอดว่าพี่ไม่ใช่คนที่น่าไว้ใจถึงแม้จะเจอคนที่พี่อยากลงเอยด้วยแต่สุดท้ายพี่ก็หักหลังเขานอกใจเขาก็ออกแนวประชดชีวิตนั่นแหละ I mean ridicule my own life which has been full of disappointments and failures พี่บินอธิบายคำว่าประชดชีวิตเป็นภาษาอังกฤษให้ผมด้วยว่าคือการเล่นตลกกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและล้มเหลวผมขอโทษครับพี่วินตอนนั้นผมยังเด็กผมไม่ได้ตั้งใจผมขยับศีรษะเข้าไปใกล้มองพี่วินอย่างเห็นใจพร้อมกับน้ำตาที่ไหลซึมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องแย่ๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพี่วินล้วนแล้วแต่มีผลมาจากเหตุการณ์เมื่อ7 ปีที่แล้วทั้งสิ้นไม่ต้องขอโทษพี่หรอกพี่ทำตัวเองทั้งนั้นใจพี่ไม่เข้มแข็งเองก็ดีนะเพราะถ้าพี่หลงเอ่ยกับใครสักคนไปก่อนพี่ก็คงไม่ได้กลับมาหาคนหนึ่งที่พี่รักมากที่สุดพี่บินหมายถึงอะไรนะครับผมถามเสียงสั่นแม้จะพอเดาออกแต่ก็อยากได้ยินจากปากให้แน่ใจพี่บินขยับศีรษะเข้ามาหาผมบ้างเขาเอามือประคองสองแก้มผมและจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของผมรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงรักคนคนนั้นมากตอนเขายังเด็กอายุ14-15เขาตัวขาวปากแดงหน้าตาบ้องแบ๊วขี้อ้อนพี่ไม่เคยมีน้องก็เลยเอ็นดูเขาตอนแรกก็คิดว่ารักแค่เป็นน้องแต่คืนหนึ่งเขาตามพี่ไปที่บ้านร้างผีดุเขาตามไปอยู่เป็นเพื่อนพี่ทั้งคืนพี่ซาบซึ้งใจมากที่เขาไม่ทิ้งพี่ตอนนั้นเราต่างคนต่างกลัวก็เลยนอนกอดกันพี่ถึงได้รู้ว่าความรู้สึกที่พี่มีให้เขาไม่ใช่แค่น้องแล้วพี่รักเขามากกว่านั้นพอรู้ตัวอีกทีก็ถอนตัวไม่ขึ้นมันฝังลึกเข้าไปในหัวใจของพี่7 ปีที่ผ่านมาพี่พยายามลืมแทบตายแต่พี่ก็ลืมไม่ได้มาวันนี้พี่เจ็บหนักใครๆก็ไม่เอาพี่ด่าว่าพี่เลวทรามสาปแช่งให้พี่ตกนรกหมกไหม้แต่เขาก็ไม่เคยทิ้งพี่เขามาอยู่ข้างๆพี่เหมือนที่เคยอยู่กับพี่เมื่อ7 ปีที่แล้ว
พี่รักจีนุนนะครับน้องรักของพี่7ปีที่ผ่านมาพี่เก็บหัวใจของพี่ไว้เพราะลึกๆพี่ก็แอบหวังว่าจีนุนจะกลับมาแล้วจีนุนก็กลับมาหาพี่จริงๆด้วยเพื่อที่ผ่านมาพี่ขอโทษผมรีบโผล่เข้ากอดพี่วินทันทีเราต่างร้องไห้อย่างสุดกลั้นทั้งตื้นตันใจและเสียใจระคนกันผมตื้นตันใจที่ได้กลับมาหาความรักที่เคยทิ้งไว้แต่ก็เสียใจที่เคยปล่อยทิ้งขว้างความรักที่มีค่าไปตั้ง7ปีถ้าผมกลับมาเร็วกว่านี้พี่วินอาจไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าพี่วินนั่งคุกเข่าขอร้องแม่ผมที่หน้าโรงเรียนย้อนกลับมาในความคิดตอนยังเด็กผมยังไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมพี่วินต้องทำขนาดนั้นตอนนี้ผมเข้าใจแล้วพี่วินรักผมมากมากเสียจนยอมทำทุกอย่างที่ดูไร้ศักดิ์ศรีเมื่อเสียมันไปแล้วชีวิตของเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกเลยผมรักพี่วินนะครับพี่ชายของผมผมกอดพี่วินแน่นร้องไห้ราวกับเด็กน้อยจากสัมผัสและอ้อมกอดนี้ผมรู้ทันทีว่าผมได้พี่ชายคนเดิมของผมกลับมาแล้วผมจะไม่ทิ้งพี่วินนะครับพี่วินก็อย่าทิ้งผมนะผมไม่มีใครแล้วนอกจากพี่ผมละล่ำละลักเปลี่ยนตัวเข้าหาพี่วินจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันพี่วินตอบคำถามผมด้วยแรงกอดที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเราทอดเวลาแห่งความตื้นตันและอบอุ่นใจออกไปอย่างอ้อยอิงและเชื่องช้านาทีแล้วนาทีเล่าที่เรากอดกันไว้บางคราวพี่วินก็จูบหน้าผากผมหอมแก้มผมจุ่มพิษเบาๆที่ริมฝีปากของผมแม้ว่าเมื่อก่อนจะเคยรู้สึกว่าแปลกแต่ตอนนี้ผมยอมรับสัมผัสแห่งรักจากพี่วินได้อย่างสนิทใจแล้วแม้จิตใจจะซาบซึ้งตื้นตันแต่เมื่อร่างกายเปลี่ยนกันมากเข้าความต้องการที่หลับไหลก็เริ่มตื่นทำงานแขนกายแข็งเริ่มบดเบียดกันจนผมใจคอไม่ค่อยดีสุดท้ายก็ต้องพยายามดันตัวออกพี่วินคงจะรู้ก็เลยปล่อยมือออกและไม่ว่าอะไรเราต่างนอนหงายบนหมอนของตัวเองครุ่นคิดหาคำพูดที่จะเอามาสนทนากันเพื่อไล่บรรยากาศแปลกๆนี้ออกไปผมคงจะนึกเรื่องได้ก่อนก็เลยพูดเป็นคนแรกพี่ว่าเซ็กส์สำคัญหรือเปล่าครับเราพลิกหน้ามามองกันโดยอัตโนมัติแต่สายตาก็เหลมองต่ำลงไปยังเป้าที่นุ่นเด่นของกันและกันกางเกงบ็อกเซอร์ตัวเล็กๆถ้าปิดซ่อนอะไรไม่ได้เลยก็สำคัญนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอย่างเมื่อกี้แค่ได้นอนกอดจีมุนเฉยๆพี่ก็มีความสุขแล้วไม่ต้องกลัวนะพี่จะไม่ให้จีมุนระแวงพี่ซ้ำสองถึงพี่จะทำร้ายใครมาเยอะแต่พี่ไม่ทำร้ายคนที่พี่รักหรอกคำตอบของพี่วินทำเอาผมยิ้มบางๆแต่พอเห็นสายตากรุ่มกริ่มของพี่วินแล้วผมก็รู้สึกเขินขึ้นมาดื้อจึงเอียงหน้าหลบเล็กน้อยหรือว่าอยากให้พี่ทำร้ายแล้วพี่วินพูดหยอกแต่ก็ทำเอาผมหน้าแดงไปถึงใบหูพี่วินยิ้มเอ็นดูพร้อมกับเอามือยีหัวผมเบาๆเอาไว้พี่จัดการปัญหาทุกอย่างให้หมดก่อนนะต่อไปพี่จะต้องให้เกียรติคนที่พี่รักเขาจะได้ภูมิใจที่ได้รักพี่ไงดีไหมครับน่ารักจังน้องพี่ยิ่งตอนเด็กๆนะยิ่งน่ารักมองพี่ตาแป๋วทีไรใจพี่จะละลายทุกทีเลยอ้าวแล้วตอนนี้ไม่น่ารักเหรอน่ารักสิเมื่อกี้ก็บอกอยู่แต่มันแค่บ้องแบ๋วสู้ตอนเด็กๆไม่ได้เท่านั้นเองแต่ไม่ต้องน้อยใจนะเพราะมีอย่างอื่นมาทดแทนแล้วอะไรเหรอครับพี่บินมองต่ำลงไปยังตรงนั้นของผมจากนั้นก็ยิ้มมีเลสนัยผมจึงว่าเข้าให้เห็นนะเนี่ยใครสอนให้พูดคำนี้ไม่บอกไม่เป็นไรแต่ต่อไปอยากรู้อะไรต้องถามพี่เดี๋ยวพี่จะสอนให้หมดทุกอย่างเลยโอเคไหมผมพยักหน้าเร็วๆเพราะที่พูดภาษาไทยได้ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะพี่บินสอนทั้งนั้นผมมีเรื่องจะบอกพี่ครับอะไรเหรอพี่บินเลิกคิ้ว
ผมจ้องหน้าพี่วินครู่หนึ่งจากนั้นก็เริ่มเล่าก่อนตายอมม่าเขียนเลคเชอร์ไว้ให้ผมเขาเขียนถึงพี่ด้วยผมเกริ่นนำเรียกความสนใจผมเรียกแม่ว่าอมม่าตามสำเนียงของคนเกาหลีเพราะคุ้นเคยแบบนี้มากกว่าพี่วินย่นคิ้วเข้าหากันแน่นคงจะอยากรู้มากว่าแม่ผมเขียนถึงเขาว่ายังไงอมม่าอยากให้ผมมาขอโทษพี่วินอมม่ารู้แล้วว่าพี่วินรักผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าอมม่ารู้ได้ยังไงแต่อมม่าเขียนไว้เมื่อผมอธิบายจบพี่วินก็เบิกตาโตจากนั้นก็ดึงผมไปกอดอีกครั้งแม้จะไม่มีเสียงร้องไห้อีกแล้วแต่ผมก็รู้ว่าพี่วินดีใจสิ่งที่แม่ผมเขียนไว้คงจะช่วยปลดล็อกความคิดในอดีตให้พี่วินได้หลายเรื่องกอดผมได้สักพักพี่วินก็คลายอ้อมแขนออกเรากลับมามองหน้ากันตามเดิมพี่วินยิ้มมีความสุขเหมือนว่าตอนสายๆที่เขาเล่นกับหมาไซเบเรียนฮัสกี้เลยผมก็เลยแอบน้อยใจเล็กน้อยผมชอบนะที่เห็นพี่วินยิ้มแบบนี้แต่It's a shame that it wasn't the one who made you smile like this. ผมบอกพี่วินไปว่าน่าเสียดายที่ผมไม่ใช่คนแรกที่ทำให้พี่วินยิ้มแบบนี้ได้อ้าวแล้วใครเป็นคนแรกล่ะพี่วินทำหน้างงผมไม่กล้าตอบแต่ไม่นานพี่วินก็ทำท่าเหมือนจะนึกออกเขาถึงกับหลุดหัวเราะออกมาเสียงดัง จิมุนอิจฉาหมาเหรอ Are you jealous of the dogs?Seriously? ก็นิดหนึ่งผมเม้มปากและกลั้นยิ้มอายๆพี่วินยิ้มเอ็นดูก่อนเอามือปัดปลายผมตรงหน้าผากของผมออกจากนั้นก็จูบเบาๆผมรีบหลับตาพริ้มแทบไม่ทันไม่ต้องอิจฉาหรอกถึงพี่จะรักหมามากแต่พี่ก็รักคนที่พาพี่ไปหาหมามากกว่าขอบคุณมากนะที่พาพี่มาที่เนี่ยพาพี่ไปเล่นกับหมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนพี่ในเวลาที่พี่ไม่เหลือใครต่อไปพี่จะดูแลจิมุนเองนะจะทำให้ดีกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วด้วยโอเคไหมถ้าผมตอบว่าไม่โอเคก็คงเพี้ยนไปแล้วแน่ๆจึงรีบพยักหน้าตกลงทันทีพี่วินคนเดิมของผมกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะยังมีปัญหาค้างคาหลายอย่างที่ต้องสะสางให้จบหลังจากนั้นผมก็น่าจะได้พี่ชายคนเดิมของผมกลับมาเต็มตัวเสียทีต้องขอบคุณหมาตัวนั้นจริงๆที่ช่วยผมละลายน้ำแข็งในใจของพี่วินจนหมดแต่หวังว่าจะไม่มีอะไรพลิกล็อกอีกละกัน